ับเข้าสู่รายการในชั่วโมงที่2นะครับอย่างที่บอกไว้นะฮะใครที่อยากจะสอบถามในเรื่องของดวงชะตาวันนี้นะครับเราเอาเรื่องราวของแขวนพระพฤกษาชีวิตมาให้ท่านผู้ชมได้ทดลองกันใช้กันเลยนะครับทางแก้ทางการสอบถามมาได้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้ในตัวนี้นะครับเพราะว่าแต่ว่าสโคปมันอาจจะกว้างกว่านะครับในตัวของดวงชะตาที่เปิดเป็นดูองศาลิปดาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันมีความแม่นของมันอันนี้เป็นศาสตร์ที่เขามีความเชื่อถือขึ้นมาแล้วก็ศาสตร์ตัวนี้เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ผมได้เรียนรู้มานะครับเป็นศาสตร์ไทยผสมมอญนะครับใช้ได้เลยนะครับเราก็ดูกันแบบคร่าวๆแต่มันตรงจริงตรงมากเลยเอ้าอย่างที่บอกไว้นะครับในเรื่องของประสบการณ์ที่ผมไปมาเนี่ยจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเป็นเรื่องเหตุการณ์จริงๆของผมนั่นแหละนะครับที่เจอมาก่อนที่จะเดินทางไปที่เมืองเมียนมาเขานะครับนะอ้าวเรื่องแรกก็คือว่าก่อนที่เราผมเดินทางไปเนี่ยนะคุณแม่ผมเนี่ยเขาก็ไปเจอคนทรงคนหนึ่งนะฮะเขาเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็ทรงเจอแล้วก็บอกว่าคุณแม่ผมเนี่ยนะติดหนี้เป็นมีหนี้เก่ามีหนี้เก่าไอ้หนี้เก่าที่ว่าเนี่ยคืออะไรแม่ผมก็สงสัยนะเขาถามไปท่านก็บอกว่าเนี่ยคุณเป็นคนสมัยโบราณนะสมัยก่อนเนี่ยนะเคยเป็นข้าราชบริพารนะครับขององค์พระนางสุพรรณกัลยานะครับคือพี่สาวของพระนเรศวรนั่นแหละนะครับแล้วตอนที่เป็นข้าราชบริพารเนี่ยคุณได้เคยเอาของเอาของนะจากที่ประเทศนี้ไปเอาพระไปนะไปเอาไปสักการะบูชาหรืออะไรก็แล้วแต่สมัยนู้นเอาไปนะให้เอาไปคืนจะเปิดโชคเปิดลาภให้กับตัวคุณจะดีมากนะเขาก็บอกมาอย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะไปเนี่ยประมาณเดือนกว่านะแม่เขาไปทำบุญทางเหนือเขาบอกว่าเนี่ยติดหนี้ไว้เนี่ยให้เอาไปคืนเขาซะเขามาถามหาให้เอาไปคืนแม่ผมก็บอกเราก็ไม่ได้ไปเมียนมานานแล้วนะตั้งแต่คุณพ่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ไปนานแล้วเอาไงดีผมก็พอดีจะไปทางนี้พอดีก็เลยบอกแกบอกว่าเนี่ยผมจะเนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่เมียนมาเนี่ยประมาณในอาทิตย์เดียวเองนะก่อนหน้าเนี่ยรู้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์โดยประมาณก็บอกว่าเนี่ยไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องกังวลเขาทักมาอันไหนพอทำได้แล้วรู้สึกสบายใจเนี่ยก็ทำไปนะบอกว่าแหมก็ดีนะไม่นึกว่าเราจะไปงั้นเดี๋ยวเตรียมพระให้เขาบอกพระอะไรก็ได้ผมก็เตรียมพระกลิ่นไปสีทองเลยสวยงามก็เลยเอาไปให้ท่านให้ท่านไว้ทิ้งไว้ให้ท่านให้ท่านอธิษฐานไว้บูชา1คืนอย่างน้อยนะบูชาสักคืนหนึ่งสองคืนอ้าวแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ถวายเขียนว่าข้าพเจ้าขอถวายพระพุทธรูปนี้นะแด่พระภิกษุสงฆ์นะที่เมียนมาอ่ะบอกนี่เลยจะได้รู้ว่าถวายไปแล้วจะได้คืนไปผมเนี่ยก็เอาไปวันแรกเนี่ยเดินทางไปเสร็จเนี่ยผมก็จะไปที่ชเวดากองก่อนนะครับเพราะว่าเราเดินทางไปไฟบ่ายปรากฏว่าเราเข้าไปทเวนากองก็มีโอกาสได้เดินจริงก็เดินเยอะเลยประมาณสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็ไปเจอพระเหมือนกันนะแต่เห็นแล้วแบบไม่น่าถวายอ่ะดูแล้วมันไม่น่าถวายมันก็แปลกนะวัดใหญ่แต่ไม่น่าถวายก็ไม่ถวายหนีไปอีกบอกมันย่ามใจเพราะมีเวลา3วันนะก็ไม่ถวายอีกวันนึงนะไปชเวดอมอนะหรือว่าวัดพระมหาธาตุเจดีย์มุเตานะฮะก็เป็นวัดใหญ่อีกไปเดินตั้งนานไม่เจอพระแปลกเว้ยเอ๊ะมันวัดยังไงว่าไม่เจอพระนะอันนี้เราก็ไม่ทราบแล้วก็ไปใจปุใจปุนนะก็ไม่เจอพระอีกนะคือเจอพระเหมือนกันเป็นแบบยังไงอ่ะก็ไม่เหมือนพระนะก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับคนเฝ้าอ่ะมันก็ไม่น่าถวายอ่ะนะไม่ใช่พระแบบที่เราต้องการนะก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ถวายวันที่2แล้วก็เดี๋ยวก็กล่าวว่าอ้าวเดี๋ยวเดินทางไปที่อินแขวนเนี่ยเฮ้ยอินแขวนเนี่ยมันเป็นสถานที่ใหญ่เว้ยสำคัญนะก็น่าจะมีพระอยู่ก็เดินทางไปตอนเย็นก็มองอยู่ว่าเอ้ยแหมวัดก็เยอะนะทำไมไม่เห็นพระเลยวะเจอแต่เนนแล้วก็บางทีก็เป็นแค่คนเฝ้านะก็ไปไม่เจอก็ไม่เจอวันนั้นก็ไม่เจอจนวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงก็เดินทางไปก็ขึ้นไปบนเขาก็เจอพระเหมือนกันนะแต่ใช่ไหมในใจไม่ได้อยากถวายเลยแปลกมากไม่อยากถวายเลยเพราะคิดว่าขึ้นไปสักการะพระธาตุนะสองวันมันทำให้เสียความรู้สึกไปแล้วไม่ได้เอางี้เดี๋ยวขากลับเนี่ยนะเจอวัดไหนก็เข้าไปถวายเลยแบบไม่ต้องเลือกอย่างนั้นเลยนะครับก็เอาไปอย่างนั้นตัวผมเองเนี่ยไปเนี่ยก็คุณแม่เนี่ยก็คือพระองค์หนึ่งแต่ตัวผมมันมีความรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรไปถวายประเทศพม่าเนี่ยเขานับถือเนี่ยไม่ใช่แค่พระองค์เล็กๆหรอกอย่างเดียวหรอกเขามีประคำที่เขานับถือด้วยผมก็เลยประคำส่วนตัวของผมเลยนะข้างหน้าเนี่ยห้อยตะกรุดเนี่ยนะ
ค่อยตะกรุดอย่างดีเลยไปถวายด้วยของผมเองเลยไปกะไปถวายด้วยถวายบุญก็เอาไปขากลับเนี่ยนะคนขับรถของผมเนี่ยเขาอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมานะบอกว่าเอางี้เขาไม่รู้เรื่องหรอกว่าผมจะถวายพระแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมอยากแวะวัดทําบุญเอาสักวัดนึงวัดไหนก็ได้แกก็พูดขึ้นมาลอยๆบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปเนี่ยนะวัดที่คนไทยเขาไม่ค่อยได้ไปกันหรอกมีไปกันเหมือนกันแต่น้อยไปวัดพระพี่นางสุพรรณกัลยาเลยบอกเฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะทำไมอ่านไม่เจอวะเนี่ยนะหาในเน็ตก็ไม่เห็นมีเลยมีแต่ว่ารู้ว่าพระพี่นางสุพรรณกัลยาเนี่ยเขาจะเล่าของไกด์ของเขาอยู่ที่พระราชวังเดิมของบุเรงนองนะที่เมืองพะโคนะเมืองพะโคก็คือเมืองหงสาวดีที่เรารู้จักกันแต่เวลาคนไทยไปเรียกหงสาเมืองเก่าหงสานะเขาไม่รู้จักนะคุณต้องบอกว่าพะโคนะครับถึงจะรู้จักนะครับก็ไปก็ไม่มีก็แกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปปรากฏว่ามันอยู่นอกเมืองมันอยู่อีกเส้นทางนึงถนนตัดใหม่เอี่ยมเลยนะฮะแต่จริงเป็นเส้นเดิมของเขาก็มีแต่ว่าเป็นถนนเชื่อมใหม่เขาบอกว่าเนี่ยเขาจะพาแวะไปอันนี้คนไทยมาไม่มากคือทัวร์ก็เริ่มมีมาลงนะแต่ว่าก็ไม่มากแล้วก็แวะไปแล้วก็เข้าไปกราบเขาบอกว่าเนี่ยมีพระไหมเขาบอกว่าแล้วมันเขาบอกว่ามีอยู่ในนี้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เยอะคุณเชื่อไหมว่าลงจากรถปุ๊บมันก็มีมัคทายกคนหนึ่งนะหน้าปัญจิมปัญเจอหน้าบ้านๆมากนะเหมือนลุงอแปะคนหนึ่งเลยนะเดินมาถามมาทำอะไรครับเฮ้ย มันเหมือนสวรรค์สร้างนะมันแปลกมากก็บอกว่าเขาก็ให้เพราะว่าทางคนขับรถของผมเนี่ยเขาคุยภาษาอังกฤษกับผมได้รู้เรื่องเข้าใจก็เลยบอกเขาว่าเราต้องการจะมาทำบุญนะเขาก็เลยบอกให้ฟังบอกเนี่ยเนี่ยเขาเป็นคนไทยอยากจะมาทำบุญที่วัดเนี่ยถวายพระถวายบุญที่วัดเนี่ยพอจะพาไปหาพระในวัดได้ไหมแกบอกว่าได้ยินดีเลยก็เหมือนกันมารออยู่หน้าประตูแปลกมากแกก็บอกไปพาไปเลยแกก็พาไปผมก็ไปเดินตามไปนะทางคณะเนี่ยเดินทางไปเสร็จแล้วก็ไปถวายพระได้สมใจที่วัดที่เป็นที่พระราชทานเพลิงพระศพของพระพี่นางสุพรรณกัลยาณฐานที่อย่างนี้แล้วปรากฏว่าไอ้ศาลาที่มันเดินออกมาตรงนี้คือเชิงตะกอนเก่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นศาลานะที่พักนะครับของญาติโยมเรียกเหมือนคล้ายๆศาลาการประเรียนศาลารับรองคนแขกนี่แหละนะอยู่ตรงนั้นเลยแปลกมากจอดรถก็จอดตรงเชิงตะกอนตรงนั้นแหละแล้วก็เราก็ได้เอาพระเอาประคำที่ผมเตรียมไปแล้วก็เอาเงินถวายเข้าไปให้ท่านไปผมก็กล่าวเลยว่าเนี่ยบัดนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยได้ใช้ไหว้วานผมซึ่งมีผมซึ่งเป็นลูกแท้ๆของท่านเนี่ยนำพระที่ท่านเคยเอาไปไม่รู้อดีตแต่ชาติไหนหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เอามาถวายคืนแล้วท่านเป็นพระที่อยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วก็มีโยมวัดเป็นพยานนะอีกทั้งองค์เทพเทวดาที่ดูแลรักษาตรงนี้เป็นสักขีพยานบัดนี้ข้าพเจ้าได้เอาพระมาซึ่งเป็นถือว่าเป็นตัวแทนประคำซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนมาได้มาถวายคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้เหลือไว้แต่บุญโอ้โหขนลุกเลยนะอย่างไม่น่าเชื่อนะครับคือพระของเขาก็พูดผมเข้าใจว่าเขาคงจะพูดไม่ได้คงจะพูดได้นิดหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็ทำหน้า งงเพราะว่าอยู่ๆก็มีคนมาถวายปกติยังไม่ค่อยมีใครมาถวายแล้วก็เขตของเขาเนี่ยในช่วงเวลาปกติเนี่ยโยมเนี่ยจะเข้าไปไม่ได้ก็แปลกนะถ้าไม่ได้มัคทายกคนนี้พาเข้าไป ก็คงจะไม่ได้เข้าเพราะป้ายเขาขึ้นเขียนเลยว่าไม่มีกิจใดๆเลยห้ามเข้าแล้วก็ไม่อนุ ญาตให้ใครเข้าไปด้วยเพราะว่ามันเป็นเขตสังฆาวาสซึ่งทางนี้ผมก็เพิ่งรู้อ๋อมีหน้าเราถึงไม่เห็นพระในช่วงเวลากลางวันยกเว้นแต่เวลาออกไปธุระเนี่ยเขาจะเดินทางไปแต่ว่าในช่วงเวลาปกติเขาจะห้ามคนเข้าไปเลยไปยุ่งยากในเขตนี้เลยแล้วก็เข้าไปเราก็ไม่ได้เข้าในส่วนของที่เป็นกุฏินะก็ได้เฉพาะโซนที่อยู่ข้างนอกคือเดินเข้าไปหน่อยเดียวนะก็เขาคุณลุงเขาก็เอาโต๊ะมาตั้งนะแล้วก็เจอที่พระองค์ไหนใครก็เรียกมานั่งเลยแล้วก็รับไปนะพระที่นี่แปลกนะไม่ให้พรก็แปลกเหมือนกันแต่เราอธิษฐานไปแล้วว่าเรามาอย่างนี้นะมากันแบบรวดเร็วแล้วเราก็ขึ้นกลับขึ้นไปที่องค์พระประธานด้านบนนะครับเป็นพระประธานหินอ่อนแกะเราก็ไปเอาเครื่องถวายซึ่งก็จะมีพวกมะพร้าวกล้วยนะครับแล้วก็ใบนะใบไม้อันนึงเขาบอกว่าเป็นใบแห่งชัยชนะนะครับแล้วก็ใบแห่งบารมีนะครับว่าอย่างนี้นะแล้วก็ปักแล้วก็มีฉัตรมีธงนะแล้วเราก็เอาปัจจัยม้วนนะเดี๋ยวนี้เป็นละปัจจัยก็ม้วนแล้วก็เสียบไว้เยอะๆนะก็เสียบไว้แล้วก็ถวายนะครับแล้วก็ยกถวายท่านแล้วก็กล่าวคำบอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าได้มาถึงแปลกคุณรู้ไหมว่าอันนึงเนี่ยที่คณะไปไม่รู้ก็คืออธิษฐานนี่นะมันเหมือนอธิษฐานไม่เต็มที่อ่ะสองวันแต่พอมาที่วัดเนี่ยอธิษฐานเนี่ยมันคล่องเลยแปลกมากผมก็รู้มันมีอะไรติดอยู่นะ
ก็พอถึงวัดนี้เนี่ยมันเหมือนกับลื่นมันเหมือนกับคล่องเหมือนก็เปิดทางเทวดาก็เปิดทางให้เรานะครับและก็ผมก็เดินออกไปก่อนที่ไอ้ถาดที่ถวายมาเนี่ยผมก็เดินไปนะมันเหมือนว่าเฮ้ยผมต้องเดินออกไปเนี่ยถ้าทีมงานจะรู้แล้วอยู่ดีๆผมก็เดินออกไปข้างนอกใช่ไหมทีนึงผมก็เดินไปข้างนอกแล้วผมก็เดินไปตรงไปเลยตรงไปหาพระแม่สุพรรณกัลยามันเหมือนมีอะไรเรียกอ่ะนะผมก็ไม่คิดหรอกทำไมผมเดินไปข้างนู้นผมไม่เดินไปทักษิณาวัดอยู่ดีๆผมก็เดินไปข้างหนึ่งนะเขาก็ไม่มีใครรู้นะว่าผมก็เดินไปแต่คงจะสังเกตว่าผมลุกเดินไปผมก็เดินไปแล้วเดินไปทางที่ไปพบกับรูปเหมือนของท่านอยู่ตรงนั้นเลยมีป้ายบอกเป็นภาษาพม่าไว้เรียบร้อยพระพี่นางสุพรรณกัลยาข้างในมีรูปผมถึงได้รู้ว่านี่คือพระองค์ท่านรูปเหมือนพระองค์ท่านและน่าจะเป็นรูปเหมือนพระองค์ท่านที่ปั้นอยู่ณประเทศนี้เพียงที่เดียวที่อยู่ที่นี่แปลกมากนะครับมันก็เหมือนกับมีคนเขาสั่งเขาสื่อมาให้เราไปณสถานที่แห่งนี้ไปวัดนี้แล้วผมก็ต้องเดินไปที่จุดนี้เนี่ยพูดไปแล้วก็เหมือนขนลุกว่าแม่เนี่ยให้เอาไปคืนผมก็เอาไปคืนตามที่แม่สั่งแล้วก็คงจะเหมือนกับคนที่เขาอยากจะมาบอกว่าให้เอามาคืนเขานะแล้วคุณจะดีนะก็บอกผ่านทางแม่ก็ไหว้วานให้ลูกไปส่งผมก็เอาไปส่งให้แล้วคนจากที่นู่นเนี่ยเขาคอยก็มีคนมารับพอมีคนมารับเสร็จเราไปถวายเนี่ยก็กลัวจะไม่เจอท่านนะเพราะจริงๆวันนั้นเนี่ยถ้าไปเนี่ยจะรู้เลยว่าพอเราไหว้จุดนี้เนี่ยเวลามันกระชับเขาจะเร่งกลับก็คือจะลงมาเลยถูกไหมก็จะไม่ได้เดินรอบแล้วก็ไม่ได้เดินรอบพระมหาเจดีย์องค์นี้จริงๆไม่ได้เดินเลยแต่ผมเนี่ยเดินทะลุไปหาพระแม่สุพรรณกัลยาโดยตรงตัวคนขับรถเขาก็ไม่รู้ผมก็เดินมาคนเดียวแกก็เห็นผมตรงประตูแกก็เดินเข้ามาหาผมก็มาชี้คือเหมือนกับบอกกระซิบนึงคือแบบเหมือนเดินมารับหน้านะว่าเนี่ยอันนี้แหละใช่เลยอะไรอย่างงี้นะผมก็เดินเข้ามาผมก็เข้าไปเสร็จผมก็ก้มกราบท่านเลยแล้วก็ถ่ายรูปท่านเก็บไว้ก็คงจะมีอยู่ในสกู๊ปอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปเล็กๆสั้นๆวันนี้นะสั้นๆก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันว่าไว้ประกอบเล่าเรื่องนี้แหละเดี๋ยวตัดเป็นวิดีโอคลิปเล็กๆนะเอาไว้ประกอบอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะคือเรื่องของบุญที่เคยได้ทำมานะก็คงจะเห็นกันตรงนี้เหมือนกันแล้วก็เลยเล่าให้ทีมงานคณะของเราที่ไปพร้อมกันเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยแม่ผมเนี่ยได้ใช้ถูกใช้มาอย่างเงี้ยแล้วใช้ผมให้มาอย่างนี้นะครับผมก็ได้ประกอบพิธีตรงนี้มาแล้วก็ได้มาขอแม่ได้มากราบแม่ให้แม่ได้ช่วยแม่ก็คงจะได้รับรู้แล้วนะด้วยที่พิสูจน์ที่พยานของพระองค์ท่านบนสวงสวรรค์ก็คงจะได้มาช่วยเหลือผมให้ผมได้ดำเนินงานนี้แทนแม่อย่างราบรื่นนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเรื่องราวอย่างนี้เจอกับตัวพบเองกับตัวเพราะสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันก็มาเจออย่างนี้ให้เราได้รับรู้ในเรื่องขององค์เทวดานะมาชี้นำมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวแปลกๆนะที่เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังในตอนนี้นะครับเอ้าก็คงจะทราบแล้วเรื่องของบุญนะก็แจ้งข่าวเล็กๆการหนึ่งก็แล้วกันในวันที่12มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ12มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับตรงกับวันเสาร์พอดีเป๊ะเลยเชิญชวนท่านผู้ชมนะฮะมาร่วมงานบุญงานกุศลกันนะฮะรอพระพุทธสีหิงขนาดใหญ่ถวายวัดที่วัดคงคาวดีนะครับนะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระประธานของวัดคงคาวดีคนที่มีชนวนมวลสารนะครับคนที่อยากจะทำบุญอยากจะร่วมบุญนะครับหรือจะผ่านทางรายการของเราก็ยินดีนะครับผมก็ยินดีที่จะน้อมรับเลยเพราะว่าผมก็เป็นต้นสายบุญอีกสายหนึ่งนะครับซึ่งถ้าทำกับผมเนี่ยผมมีของที่ระลึกให้อีกต่างหากเอางี้ดีกว่านะครับร่วมบุญกันนะครับผมเนี่ยทำเป็นกองทุนนะ500บาทนะครับผมจะมอบพระกริ่งนะครับของวัดสัมพันธวงศ์ให้ก็ในสายนี้แหละเป็นประธานการหล่อนะครับโดยพระราชสารวิธีเป็นประธานในการหล่อนะครับพระอาจารย์บีทนะครับเป็นผู้ดำบุญนะครับหล่อพระพุทธสีหิงขนาดใหญ่พร้อมทั้งรูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงพระมหารัตน์นะครับพระอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานให้กับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับอันนี้องค์นี้จะประดิษฐานไว้ที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับไปร่วมบุญกันในวันที่12มีนาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับรวบหล่อพระพุทธสีหิงนะครับองค์ใหญ่ที่สวนธรรมนะครับพระหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะหันนั่นแหละนะครับเดินทางไปไม่ยากเลยง่ายมากเลยนะครับสอบถามเดี๋ยวเส้นทางอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำมาให้ชมไปทีนึงนะครับตรงนี้เนี่ยบอกงานบุญท่านผู้ชมก่อนคุณอยู่ไกลถึงต่างประเทศไม่มีปัญหานะครับผมบอกได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกล
คุณสามารถที่จะโอนเงินนะร่วมบุญกับเราได้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะต้องเดี๋ยวคืนนี้ผมจะต้องเอา ID Line มาให้ท่านผู้ชมได้แอดแล้วที่เข้ามาในห้อง 108,900 อ่ะนะอันนี้นะจะได้สอบถามกันได้หรือว่าจะดูความเคลื่อนไหวของรายการหรือว่าจะเช่าวัตถุมงคลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะสอบถามงานบุญอะไรก็แล้วแต่ในนี้คุณดูในนี้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องของการโอนเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ทำได้หมดงานบุญเราเป็นสายใยบุญให้ของคุณได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับผ่าน ID Line ตรงนี้นะครับหรือโทรสอบถามมาได้ที่0858569592นะครับตอนนี้เหมือนกันนะครับสอบถามมาได้นะครับวันที่12มีนาเราจะไปรอพระใหญ่กันนะครับนะเอ้าก็คงจะมีอยู่เท่านี้ตอนนี้ก็มาว่ากันถึงเรื่องของดวงชะตาดีกว่านะหลายคนคงจะมองนานแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงของวันตรุษจีนที่ผ่านมาหลายๆคนก็สามารถที่จะไปสวดมนต์นะฮะให้เขาสวดมนต์พระเก่งนะครับตลอด1ปีได้นะครับหลายๆคนก็มีโอกาสได้ไปแล้วนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศก็อาจจะไม่มีตรงนี้นะครับคนที่อยู่นี้ที่กรุงเทพอยู่ที่ต่างจังหวัดในเขตของประเทศไทยของเราก็สามารถที่จะไปตามวัดมหายานนะหรือว่าวัดจีนเนี่ยทั่วประเทศเดี๋ยวนี้วัดไทยบางวัดก็ทำแล้วนะมีนะมีทำเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาสวดมนต์ไหว้พระกันทุกวันเพราะนั้นเนี่ยก็ไปสามารถที่จะฝ่าดวงชะตาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดเหล่งพกยีนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราอันนี้เชียร์เลยนะครับเพราะว่าเขามีการสวดมนต์ตลอดนะครับไม่ได้ติดอะไรแล้วก็วัดเล่งในยี่สองนะครับที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็สามารถที่จะเดินทางไปได้แล้วก็วัดจีนในเขตเยาวราชเนี่ยมีมากมายหลากหลายวัดเลย10กว่าวัดสามารถที่จะเข้าไปได้ทุกวัดตอนนี้ก็ยังฝากดวงชะตาได้แล้วก็ที่จังหวัดสระบุรีเขาก็มีเหมือนกันที่โรงเจนะครับก็ไปพักเก่งได้เลยสวดมนต์แล้วก็ฝากดวงชะตาไว้ได้นะครับเอ้ามาที่ดวงชะตานะคนนี้นะครับนิดนึงเดี๋ยวเปิดนิดนึงคุณเมย์นะคุณเมย์ตะกี้นะครับเกิดวันที่16กุมภาพันธ์ปี35นะครับก็เพิ่งผ่านวันเกิดของคุณเมย์ไปไม่นานนักเนี่ยคนนี้นะผ่านไปไม่นานนักผ่านอายุณวันนี้นะอายุณวันนี้ก็เข้าไปแล้วนะ24ปี2กับอีก2วันนะครับ24ปี2วันตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่16กุมภาพันธ์นะครับดวงชะตาเป็นเช่นไรเขาถามในเรื่องของปีนี้เป็นยังไงเอาเป็นเรื่องเรียกว่าพอเข้ามาตรงนี้เนี่ยตามศาสตร์ของผมเนี่ยในนี้เรื่องของศรัทธาพิจารณาชีวิตนะครับตอนนี้เนี่ยคุณเกิดวันอาทิตย์แต่ดวงทักษะของคุณนั้นสถิตไปที่ดาวอังคารช่วงนี้เนี่ยจะยังไม่ค่อยดีถ้าถามในเรื่องของความรักก็ดีการงานเนี่ยนะธรรมดานะมีอย่างไรทำไปอย่างนั้นให้ระมัดระวังนะจะมีเรื่องของการผิดพลาดในการดำเนินชีวิตอยู่ให้ระวังคือตอนนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ทำการค้าการขายเลยอะไรก็แล้วแต่ถ้าการค้าการขายลงทุนอย่าเพิ่งลงทุนจนกว่าอายุจะอยู่ที่26ปีนะกับอีก4เดือนเอาเวลาประมาณนี้เลย26ปี4เดือนไปแล้วนะถึงอายุ26ปี4เดือนจะทำอะไรค่อยทำนะจะทำอะไรค่อยทำเพราะช่วงนั้นเนี่ยสิ่งที่เสียไปจะกลับมานะครับคือช่วงนี้เนี่ยจะถามเรื่องของความรักนะครับก็อาจจะยังคงอยู่เพราะว่ามันเพิ่งข้ามวันเกิดมานะครับแล้วก็จะเป็นในช่วง3ปีนี้3ปีตรงนี้เนี่ยให้ระวังในเรื่องของการเรื่องไงปฏิบัติตัวนะครับโอกาสผิดพลาดคิดผิดจะมีมาเรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งต้องระวังนะครับก็แนะนำว่าทุกครั้งของปี3 2ปีเนี้ยนะ2ปีเนี้ยที่ถึงนี้ปีหน้าด้วยแล้วก็ปีถัดไปอีกปีนึง3ปีสิเนาะเวลาจะตักบาตรไหว้พระผมแนะนำว่าคุณทำบุญอย่างนี้นะใส่บาตรพระเนี่ย8ลูกตามกำลังของพระอังคารอุทิศบุญกุศลให้กับพระอังคารเติมน้ำมันตะเกียงเนี่ยเติมอยู่2ดวงคือวันที่คุณเกิดก็คือวันอาทิตย์และก็วันอังคารอาทิตย์เนี่ยขอให้เรามีกำลังที่ข้าแข็งวันอังคารเนี่ยเขาขอให้เพศภัยต่างๆนั้นบรรเทาหมดไปนะครับจะดีเติมน้ำมันตะเกียง2ดวงเติมน้ำมันตะเกียงเนี่ยเขามีทุกดวงเห็นไหมคุณจะเห็นว่ามันมีหลักการเติมอยู่เนี่ยในเรื่องของทักษะตรงนี้แต่ว่าคนไม่ทราบผมทำทิ้งไว้ที่ศาลหลักเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คงจะทำชาร์ตตรงนี้กระดาษตรงนี้ไปวางไว้ให้สำหรับคนที่จะเติมน้ำมันตะเกียงให้ได้ทราบกันนะครับอันนี้คุณไปเติม2วันนี้ใส่บาตรพระ8รูปนะครับแล้วคุณเตรียมกระถางธูปนะเดี๋ยวนี้ร้าน20บาทเยอะแยะกระถางธูปที่เป็นดินเผาแต่ถ้าจะเอาสวยๆเนี่ยเอาอย่างดีๆเลยในช่วงวันเกิดเนี่ยเอาซื้ออย่างดีนะครับไม่ต้องเขียนชื่อแต่ให้คุณอธิษฐานไว้ว่า
คุณได้ถวายกระถางธูปนี้แล้วคุณก็นิมนต์ท่านบูชาแล้วจะให้ถ้าจะให้ดีคือขอท่านบอกท่านเนี่ยท่านเปลี่ยนกระถางธูปนี้ใช้ของฉันของที่คุณไปถวายได้ไหมเอาสวยๆเลยนะเอาเลือดหลวงอลังการอะไรไม่งั้นเดี๋ยวท่านไม่ใช้บอกว่าให้ไว้บูชาให้ท่านเก็บไว้บูชาตรงนี้นะครับอย่าเก็บไว้เฉยๆให้ท่านไว้บูชาเป็นการเสด็จเคาะหนุนเสริมดวงชะตานี่วิธีแก้วิธีการคราวนี้คนที่เกิดตัวของคุณเองนั้นเกิดปีมะแมนะวันอาทิตย์นะเพศหญิงนะครับให้ระวัดระวังในเรื่องของคำพูดให้มากตลอดเลยนะคำพูดของคุณคุณเป็นคนที่พูดแล้วได้เงินคุณเป็นคนที่พูดแล้วจะทำให้เสียทรัพย์จะทำให้มีปัญหากับเพื่อนเพราะนั้นเนี่ยคำพูดของคุณนั้นมีความสำคัญอย่างมากๆนะครับต้องระมัดระวังส่วนตัวของคุณในดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าในดวงชะตาพื้นๆของคุณนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายนะเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสังคมได้รอบด้านได้ดีนะครับนะแล้วก็เป็นคนที่พูดจานะบางทีก็เป็นคนพูดตรงขวานผ่าซากแล้วปรับสมัยนะฮะบางทีเราก็นิ่งๆครับเป็นคนฟังซะก่อนก่อนที่จะพูดอะไรเพราะว่าคำพูดของคุณนั้นมันจะเป็นวาจาที่ผูกพันกับตัวของคุณพูดดีได้พูดไม่ดีเสียนะยิ่งถ้าบอกว่าอยู่ในช่วงตกอย่างเงี้ยไอ้ช่วงไม่ให้ตกว่าตกไม่ดีนะคือตกในเรื่องของว่าดวงดาวของคุณนั้นไม่ตกอยู่ที่พระอังคารเวลาพูดออกไปแล้วคนคุณพูดดีแต่คนฟังเขาฟังไม่ดีต้องระวังเพราะนั้นคิดก่อนแล้วค่อยพูดเป็นการเสริมกับดวงตัวของเองคนนี้เป็นคนตัวของคุณนั้นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จริตปัญญาดีนะครับทำธุรกิจส่วนตัวจะดีมีกำไรแต่จะต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆหรือสถานที่ไกลๆเหมือนดวงพเนจรนะคุณถึงจะได้ทรัพย์เดินทางมากพูดคุยเจรจาจะได้ทรัพย์นั้นมานะครับคือแม้ไม่ได้มาง่ายแต่คุณก็จะได้มาวัตถุมงคลที่เหมาะกับตัวของคุณเมย์นะครับคุณเป็นสุภาพสตรีหาพระที่อยู่ในรูปทรงของหยดน้ำหรือว่ากรีบบัวก็คือปลายแหลมข้างล่างบนนะฮะแบบไหนก็ได้นะครับจะเป็นพระก็ได้เป็นพระปิตาก็ได้หรืออะไรก็ได้ได้หมดดีนะครับทำงานอยู่กับผู้อื่นนะหาเป็นพระปิตามหาอุดใส่ติดตัวดีเหมาะกับตัวคุณอย่างแน่นอนนะครับเอาไปเพื่อตาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับลองดูนะฮะคุณเมย์นะฮะลองดูนะครับอ้าวคนต่อมานะถ้าโทรสายสดมาก็029423319นะครับถ้าพูดคุยในหรือว่าถ้าคนเขินนะก็ส่งผ่านทาง SMS นะครับ4642828ตัวของคุณเองเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับคุณบุษลินเกิดวันอังคารที่10นะเดี๋ยวผมดูนิดนึงเกิดอังคารที่10นิดนึงนะเกิดวันอังคารที่10เวลา23นะอังคารที่10เดี๋ยวดูนิดนึงนะเดือนสิงหาพ.ศ. 19พ.ศ. 19 19เวลา23:30นะ23:30โอเคนะครับนิดหนึ่ง23:30ตอนนี้เนี่ยก็อายุนะครับ2519 23:30 10สิงหาถูกไหมเนี่ยเอโอเดี๋ยวนิดหนึ่ง159โอเคนะครับนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งวิเคราะห์แหมมันจะช้าซะหน่อยนะครับตรงนี้เพราะเครื่องตัวนี้ช้าเอาว่าเกิดวันอังคารนะครับปี2519นะครับอังคารปี19อังคารปี19นะปีมะโรงอังคาร19มะโรงนะมาดูลักษณะนิสัยตัวของคุณก่อนเพราะว่าผมบอกเสมอเลยเวลาเราจะดูเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับคุณอยากจะรู้นะอยากจะดูตรงนี้นะฮะนะครับแหมอันนี้มันไม่กลับซะแล้ว
อังคารปี19ปีมะโรงคุณมีลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีดีนะมองไปทางไหนเนี่ยมีแต่ทรัพย์ไม่ต้องโกรธตายคือทำมาหากินแต่ก็พยายามใจนะต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะครับต้องระมัดระวังเกิดปี19วันอังคารตอนนี้ก็อายุ40นะครับครับอายุ40เป็นคนที่ต้องระวังเรื่องเดียวคือเรื่องของสุขภาพนะตลอดชีวิตเนี่ยดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีเรื่องเดียวเขาพอแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนในเรื่องของปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้40นะครับวันอังคาร40เดี๋ยวดูนิดนึงวันอังคาร40ช่วงนี้เนี่ยคุณเกิดวันอังคารก็จริงแต่ตอนนี้เนี่ยไปอยู่ที่ดาวของคุณประสิทธิ์ที่ดาววันอังคารอยู่ที่อังคารเหมือนสถิตที่ดาวเสาร์แต่ตอนนี้โดนอังคารกุมอยู่เหมือนกันนะครับแม้จะเป็นตัวของคุณเองก็แล้วแต่ตั้งแต่ตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีปัญหาใช่ไหมคุณมีปัญหาอยู่ก็คือมีปัญหาที่ทำให้คุณนั้นน่ะต้องคิดมากคิดหนักนะครับตลอดที่ผ่านมาแต่อย่าห่วงเพราะตอนนี้เนี่ยคุณดวงคุณจะดีมากเป็นระยะเวลาถึง6ปีด้วยกันนะครับดวง6ปีด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับคุณจะได้ในเรื่องของทรัพย์สินนะครับถ้าคุณคิดในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือมีการลงทุนในปีหน้าคุณจะโชคดีนะครับหรือนะ40แล้วยังไม่มีคู่ครองจะคิดถึงคู่ครองคุณก็ได้คู่ครองคุณคิดถึงในเรื่องของการเงินนะต่างๆความรู้หรือว่าอยากจะเรียนต่อบางคนก็ต่อปริญญาเอกนะคุณก็จะประสบความสำเร็จหรือคุณยาวทั้งหมดเนี่ยก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรของคุณนั่นเองนะครับคราวนี้พอเข้าปีหน้าเนี่ยนะปีนี้คุณกุ้มใจมาโดยตลอดเลย3ปีพอถึงปีหน้าเนี่ยถ้าอยากจะให้ดีนะฮะพอถึงวันเกิดของคุณนั้นแนะนำให้ใส่บาตรพระนะตามกำลังเพราะตอนนั้นนะคุณจะมีจันทร์แทรกแล้วนะเกิดวันอังคารแต่ดวงไปสถิตที่ดาวเสาร์แล้วก็มีพระจันทร์มาแทรกปีหน้านะปีนี้ยังไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่รู้สึกกัดกุ้มอกกุ้มใจอยู่คุณก็ไปใส่บาตรพระ15รูปนะครับแล้วคุณก็เอาพรมเช็ดเท้านะฮะรู้จักใช่ไหมพรมเช็ดเท้าเนี่ยนะไปถวายพระด้วยนะจะกี่ผืนก็ได้แล้วแต่คุณผืนเดียวก็ได้แต่ต้องให้ท่านใช้ด้วยนะคือเสร็จแล้วคุณก็ถวายครับถวายท่านเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ท่านปูหน้ากุฏิเลยให้ท่านใช้นะฮะแล้วก็บอกเลยว่าขอให้สิ่งที่เป็นอมงคลต่างๆเนี่ยหมดไปเช็ดแล้วหมดไปใช้แล้วหายไปนะครับและให้ท่านก็แผ่ให้ท่านแผ่เมตตาให้กับเราด้วยใส่บาตรพระ15รูปเวลาใส่บาตรพระเนี่ยหลายคนสงสัยว่าใส่บาตรต้องมีอะไรบ้างคุณไม่ต้องอะไรมากข้าวสวยกับข้าวนะน้ำเปล่าอันนี้หลักแล้วก็มีวัตถุมงคลสักชิ้นหนึ่งอาจจะเป็นพระเงินพระทองก็คือพระแก้บนนั่นแหละนะครับเสริมชะตาของเราคุณก็ใส่ไปด้วยหรือจะเป็นวัตถุมงคลที่คุณมีอยู่ในบ้านของคุณคุณจะใส่ให้ไปก็ได้แล้วแต่ต้องใส่15รูปพอใส่บาตรพระตรงนี้ตอนเช้าเสร็จ15รูปครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะคุณก็ถ้ามีโอกาสก็คือไปถวายพระตรงนั้นเลยถวายเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เข้าไปพระโบสถ์ก็ดีไปไหว้พระก็ดีไหว้พระสวดมนต์ให้กับตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยก็กรวดน้ำคราวนี้วิธีกรวดน้ำเนี่ยนะฮะคุณก็เตรียมธูปไป1ดอกธูป1ดอกน้ำเปล่าสักขวดเล็กๆขวดนึงเอาไว้พอกรวดน้ำแล้วก็เดินไปแล้วก็จะหาใบไม้นะสักใบนึงนะใบที่ไม่มีขอบหยักนะฮะจะเป็นใบกลมก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ต้องไม่มีขอบหยักข้างๆนะไม่มีคมต้องเป็นเรียบๆคุณก็ปักกลางใบไม้เนี่ยนะเป็นตัวรองเสร็จแล้วเป็นตัวรองตัวกรองเนี่ยแล้วปักไปตรงกลางใบไม้แล้วก็ปักกระดินปักกระดินนะครับไม่ใช่กระถางธูปนะปักกระดินเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็กรวดน้ำนะครับกรวดน้ำก็ใช้บทของคุณนะอิวินาบุญกรรมเมนะเนี่ยนะแล้วคุณก็ว่าเลยนะด้วยญาติด้วยบิดามารดาเทวดาคุณก็อุทิศบุญให้เขาไปนะครับแล้วก็บอกไปเลยตอนนี้เนี่ยข้าพเจ้านี้อะไรเนี่ยนะก็เล่าไปให้บุญนั้นแผ่ออกไพศาลออกไปเท่านี้ฮะเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับตามนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าง่ายหน่อยนะในเรื่องของการบูชาตรงนี้นะฮะถือว่าไม่ยากนะครับเป็นเรื่องราวไม่ยากเป็นเรื่องราวที่ไม่ยากนะครับเนี่ยทำบุญแบบนี้เนี่ยคุณจะดูนะว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปหรือไม่ประการใดแต่สำหรับท่าน
เมื่อตะกี้นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเนี่ยคุณบุษลินนะจะดีขึ้นอย่างแน่นอนในอดทนไปประมาณสัก1ปีนะฮะดูดวงช่องอะไรดูเลิกดูเลิกอะไรวะรบกวนดูออกรถอ๋อแหมออกรถอันนี้ได้ไหมเพราะว่าผมไม่ชำนาญเรื่องของเลิกผมดูเรื่องของตรงนี้นะแต่ให้จันพูดดูดีกว่าตรงนั้นนะอันนี้ผมไม่ชำนาญผมก็บอกว่าไม่ชำนาญนะถ้าชำนาญผมก็ชำนาญก็ไม่ได้โกหกกันนะเพราะว่าไม่อยากหลอกหรือว่าอยากจะเฟกหรือว่าเมคมาว่าตัวเองเก่งกาจอะไรไม่ใช่แต่ว่าในส่วนตรงนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ในช่วงผ่านปีหน้าพอผ่านปีหน้าของตัวคุณเนี่ยหนึ่งปีตรงนี้ปีหน้าไปเนี่ยคุณจะดีมากดีแบบที่คุณคิดไม่ถึงเลยอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยจะเข้ามาแล้วนะแล้วคุณไปถวายอย่างที่ผมบอกเนี่ยจะดีนะครับในช่วงนี้เลิกดูรถเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยให้จันทร์ผู้เขามาดูให้ดีกว่านะจะได้ชัดเจนหน่อยนะครับแต่ถ้าบอกว่าของคุณนั้นเหมาะกับอะไรแบบไหนนะครับต้องบอกว่าอย่างรถของคุณเนี่ยก็คงจะมีวันมาแล้วนะเกิดวันอังคารตะกี้นะเกิดวันอังคารเนี่ยอังคารเนี่ยนะก็จะออกรถในวันอังคารก็ได้นะก็ดีเหมือนกันนะครับหรือจะออกในวันพุธก็ดีพุธกลางวันจะดีมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์เรื่องของโชคนะครับต่างๆตรงนี้ดีมากเลยแต่ว่าถ้าจะมาออกในวันจันทร์ก็คงจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้รอดูด้วยกันว่าจะเลือกวันไหนดีเนี่ยจะสอบถามอาจารย์ผู้อีกทีนึงนะครับมาอีกท่านนึงเกิดปีมะเสงนะฮะวันที่21ปี32นะวันที่21นะเดือน7นะเดือน7กรกฎาคมปี2532ปี2532นะครับเดี๋ยวนะดูนิดนึงปี2532ก็อายุตอนนี้ก็26ปี6เดือน28วันนะครับเกิดตรงกับปีมะเสงนะครับตรงกับปีมะเสงถูกต้องนะวันศุกร์ปีมะเสงคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งนะครับปีมะเสงตอนนี้เป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็มีวันศุกร์เนี่ยเป็นน้ำนะเพราะนั้นเนี่ยตัวของคุณนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะสูงเป็นคนยิ่งใจร้อนโกรธง่ายนะครับหายเร็วนะครับมักเป็นใหญ่นะครับมีปากเนี่ยเป็นใหญ่เลยนะครับเป็นคนที่พูดจาใหญ่โตนะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดให้มากนะครับเป็นคนนี้เพราะว่าค้าขายเนี่ยไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังจะมีคนมาโกงคุณอยู่เรื่อยนะครับเป็นคนที่เชื่อถือในเรื่องของโชคลางใจบุญนะครับแล้วก็มีความเรียกว่าเป็นคนที่มักจะฟังน้อยพูดเยอะนะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเจ้าชู้ไม่เบาทีเดียวผู้ชายนะไม่ธรรมดานะครับถ้าเป็นคุณสุภาพสตรีนั้นจะเป็นคนที่หาคู่ยากคือละเอียดในการหาคู่นั่นเองนะครับอ้าวอยากทราบลักษณะเนื้อคู่เป็นแบบไหนเอาตัวของคุณเองก่อนดีกว่านะฮะตัวของคุณนะเขาบอกว่าเป็นคนที่ช่างละเอียดในการหาคู่คือหาคู่ครองเนี่ยยากหน่อยนะครับยากหายากนะครับเป็นคนที่ละเอียดเพราะว่าถ้าคุณหาคู่เนี่ยนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดเยอะนะฮะเขาก็ต้องอดทนกับตัวของคุณนะครับคราวนี้เป็นอย่างไรนะคนที่เกิดปีมะเสงนะในเรื่องของคู่เนี่ยผมอันนี้ดูในเรื่องของศรัทธาพิจารณาชีวิตจะดูอีกในอีกมุมนึงอันนี้เขาบอกตามความชำนาญของแต่ละคนนะครับขออาจารย์พูดจะดูดวงไทยมันจะละเอียดหน่อยนะแต่ตรงนี้เนี่ยผมจะดูในเรื่องของลักษณะของคุณก็แล้วกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับคุณตุ๊กตานะอ้าวเกิดเวลา17นาฬิกานะ17นาฬิกาพอดีเลยนะครับปุ๊บปุ๊บเกิดวันจันทร์นะวันเอ๊ะเดี๋ยวดูนิดนึงถูกแล้ววันจันทร์นะตรงกับปีมะเสงวันจันทร์ปีมะเสงวันจันทร์ตรงกับปีมะเสงวันจันทร์สุริยคติปีวันศุกร์สิวันศุกร์ไม่ใช่วันจันทร์วันศุกร์วันศุกร์มะเสงโอเคนะครับนิดหนึ่งปึ๊บอายุ26
วันจันทร์26จันทร์ตอนนี้26จันทร์อยู่ในอาทิตย์นอก26จันทร์ช่วงนี้เนี่ยจะมีเรื่องให้คิดเยอะนะครับเรื่องให้คิดเยอะนะครับมากเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยตั้งแต่23มาถึง20อายุถึง28อันนี้กว้างๆนะตั้งแต่23ถึง28นะ23มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บจนถึง28 23 24โอเคจนถึง28ช่วงนี้เนี่ยจะทำให้มีเรื่องราวให้คิดนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะดีไปถึง23จนถึง28 21 22 23นะครับอันนี้23 24 25 23 24 26 4 28 26พอถึงช่วงอายุ26ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่คุณปรารถนาทั้งหมดเลยทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินขนาดใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วงนี้จะดีมากนะครับสภาวะจิตใจก็จะดีปลอดโปร่งนะครับจะทำอะไรก็จะได้นะถ้าแต่งงานแล้วนะอย่างเงี้ยถามเนื้อคู่เป็นเนื้อคู่แบบไหนคุณตุ๊กตาใช่ไหมถามเนื้อคู่แบบไหนถ้าได้มาช่วงอย่างนี้เนี่ยนะในช่วงอายุ28 20 26ไปแล้วเนี่ยจะสมหวังทุกอย่างแหมมันเขียนว่าดีไปหมดอ่ะนะครับดีไปถึง6เดือนเลยไอ้6ปีดีตลอด6ปีนะฮะงานจะดีความสำเร็จก็จะมานะครับอยากได้อะไรก็จะได้เงินทองก็จะมาแต่ช่วงจนถึง26ตรงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณต้องคิดเยอะแยะเลยนะฮะอาจจะมีปัญหาเข้ามาทำให้เราต้องมีความคิดที่คิดต้องเยอะกว่าเก่านะเยอะกว่าอีกมากมายมหาศาลแต่พอผ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยจุดตรงเนี้ยที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยอะไรมันก็จะพลิกชีวิตของคุณเนี่ยให้มันดีขึ้นและก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีจนถึงสุดเลย6ปีด้วยกันกอบโกยได้เลยนะครับในช่วงนี้เนี่ยถ้าบอกว่าถ้ามีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจนะครับลำบากในจิตใจหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราทำให้เราต้องคิดมากเนี่ยก็แนะนำว่าให้หาไปใส่บาตรพระลองดูนะไปใส่บาตรพระเนี่ย8รูปนะครับ8รูปนะครับตรงกับวันเกิดของคุณนะใส่บาตรพระ8รูปตรงกับวันเกิดของคุณนะครับจะบรรเทาเบาบางในปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวคุณได้นะครับแล้วก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงไปเติมน้ำมันวันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์นะครับอังคารแล้วก็อาทิตย์เติมน้ำมันตะเกียงนะครับวันอังคารนั้นก็ขอให้เรามีกำลังใจที่กล้าแข็งวันอาทิตย์ก็เติมให้เคราะห์ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตนั้นหมดมลายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็ขอในเรื่องของเงินทองด้วยอาทิตย์นั้นเขาบอกขอในเรื่องของอำนาจนะบารมีต่างๆเนี่ยจะประสบความสุขความสำเร็จลองขอดูตรงนี้นะครับถ้าเดี๋ยวเนื้อคู่เนี่ยนะเขาบอกว่าจะสำเร็จจริงๆเนี่ยนะก็คือในอายุ26ปี27ปีแถวๆเนี้ยถ้าขอแล้วจะสำเร็จเขาจะมาเองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีอย่างแน่นอนคนนี้เขาไม่ได้มีอะไรที่เป็นตัวที่ขาดให้ตัวเราเองนั้นต้องมีทุกข์นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยผ่านอย่างแน่นอนเดี๋ยวในเรื่องของลักษณะของเนื้อคู่ของคุณเนี่ยนะอาจารย์พูดเดี๋ยวมาดูต่อให้ก็แล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรอยากทราบว่าตัวเองอยู่ในลัคนาราศีไหนคะ4สิงหาคมได้4สิงหาคมนะฮะดูนิดนึง4สิงหาคมปีละกา12 2512นะครับเวลา9นาฬิกา15นาทีใช่ป่ะ9:15 9นาฬิกา15 15นาทีนะครับเป็นอย่างไรนะครับ9นาฬิกา15นาทีปี12นิดหนึ่งนะครับโอเคอันนี้นะฮะถามมาว่าลัคนาราศีไหนคะโอเคตอนนี้อายุคุณ46ปี6เดือนกับอีก14วันนะครับลัคนาราศีนะเดี๋ยวดูนิดนึงตัวของคุณนั้นจริงๆลัคนาราศีอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งใช้เวลาหน่อยนึงนะครับมันต้องประมวลเดี๋ยวนี้มันสะดวกแล้วนะฮะใช้โปรแกรมเนี่ยดูมันจะง่ายหน่อยนะครับ
ลัคนาราศีของคุณนะครับลัคนาราศีจากวงในกำเนิดนะครับของคุณนะครับราศีจากโอเคลัคนาราศีของคุณนะตัวกำเนิดของคุณนั้นอยู่ที่มังกรอยู่ที่ราศีมังกรนะเมษกุมเดี๋ยวนะราศีธนูแหมลัคนาราศีธนูนะครับอยู่ลัคนาราศีธนูของคุณนะครับก็ตัวตนของคุณก็เป็นอาทิตย์ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของอำนาจบารมีของคุณนั้นดีมากเลยนะครับดีนะไม่มีปัญหาลัคนาราศีเดี๋ยวนี้ถ้าคุณดูลัคนาราศีของคุณนั้นให้ดูลัคนาราศีธนูเป็นหลักนะครับส่วนของคุณที่ไปดูมาอันเก่าๆเนี่ยคุณก็จะไปดูอีกเป็นอีกอันนึงนะครับซึ่งอันนั้นจะไม่ตรงนะครับผมนะเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับแม่นิดนึงแม่นะโอเคลัคนาราศีธนูนะครับลัคนาราศีธนูโอเคก็คราวนี้เกิดวันที่4สิงหาคมวันที่4สิงหาคมปีละกาดูลัคนาราศีธนูเกิดอังคะวันที่4นะอาทิตย์เขาบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อกดง่ายหายเร็วตัวของคุณเองลองสังเกตดูนะคุณน่ะจะต้องถ้าคุณทำงานนะตัวของคุณที่เกิดปีละกาคุณจะดีไม่ดีที่สุดนะจะแย่ไม่แย่ที่สุดจะเหมือนมีเทวดาช่วยรักษานะครับแต่ถ้าคุณขยันทำงานนะมากๆเนี่ยคุณจำไว้เลยนะลักษณะคุณเกิดปีละกาเหมือนไก่ทำงานแล้วคุณจะได้นะครับทำงานแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะถึงจะสำเร็จด้วยนะครับทำงานมาแล้วจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือดีมากเลยนะครับอันนี้คุณเกิดวันจันทร์นะวันจันทร์นะครับวันจันทร์เขาบอกว่าเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาค้าขายดีแต่ว่าจะหาคนที่มีอุปถัมภ์ค้ำชูเรานั้นยากนะครับคืออัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับแล้วก็ลัคนาราศีของที่คุณเกิดและคุณดูที่ลัคนาของคุณราศีธนูนะเวลาจะดูคำทำนายต่างๆหรือว่าผูกดวงเนี่ยลัคนาราศีธนูนั้นสำคัญที่สุดเลยคราวนี้เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระมัดระวังสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ปีละกาเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการพนันนะเพราะว่าถ้าคุณไปยุ่งแล้วมันจะถลำลึกคือคุณเล่นหนักจ่ายหนักแต่ได้น้อยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้หาพระใส่ติดตัวหาเป็นพระปิดตามหาอุดก็ได้หาเป็นพระปิดตาผังพระการก็ดีหรือเหรียญที่ทำจากเนื้อเงิน 100% นะเหรียญที่ทำจากเนื้อเงิน 100% นะครับ46นะครับเกิดวันจันทร์นะตอนนี้จันทร์ที่46แล้วนะครับจันทร์ที่อายุที่46ปีนะครับก็เข้าในช่วงของอีกไม่นานนี้นะครับดาวคุณเกิดวันจันทร์แต่ดาวศุกร์วันเสาร์ถิดที่เสาโดยจะมีพุธมาแทรกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีตอนนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรกันบ้างนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องจากกรรมเก่าที่เข้ามานะครับทำอะไรนะเนี่ยก็จะผิดพลาดเสียไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยของคุณเนี่ยจะเจอในช่วงที่ดีช่วงที่มีโชคลาภแล้วรออีกประมาณ6เดือนผ่านเลยวันเกิดไปแล้วจะดีนะครับจะดีมีโชคลาภมีเงินทองนะครับถ้ายังไม่มีคู่ครองหรือความรักเนี่ยคุณจะประสบหวังในช่วงนี้นะครับอย่างแน่นอนนะครับซึ่งความสมหวังของคุณเนี่ยจะดีไปถึง6เดือนด้วยกันนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับอ้อไม่ใช่6เดือน3ปีนะ3ปีครึ่งจะดีไปถึง3ปีครึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยในช่วงที่ต้องผ่านไปอีกประมาณสัก6เดือนที่จะถึงเนี่ยนะก็ระมัดระวังตัวสักนิดหนึ่งส่วนพอถึงเลยวันเกิดไปแล้วเนี่ยประมาณสัก4เดือนสิ่งดีๆจะไหลเข้ามาทยอยไหลเข้ามาและไหลเข้ามานานถึง3ปีครึ่งนะครับจะได้ลาภใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆเลยก้อนนึงนะครับหรือถ้าปรารถนาบุตรธิดาก็จะได้ในสิ่งตรงที่คุณหวังตรงนั้นนะครับตามนั้นเลยนะครับยังไงก็ต้องพยายามกันนิดนึงนะครับอดทนหน่อยอีกแค่ประมาณสัก6เดือนเองนะครับก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับต่อมาคุณอุ้มเกิดวันที่1เกิดวันที่1กันยายนนะพอดูคนเดียวมันก็อย่างนี้แหละนะครับ1กันยายนปี40นะปี40นะ
ปี40ปุ๊บแป๊บหนึ่งปี40เวลา23 42โอ้โหเกือบจะข้ามวันเลยนะ042นะโอเคครับเกิดวันที่1กันยาปี2140ตอนนี้อายุก็18ปี5เดือน17วันนะครับเกิดวันตรงกับวันจันทร์แรม14ค่ำเดือน9ปีฉลูนะครับโอเคเกิดวันจันทร์ปีฉลูนะครับคราวนี้คนที่เกิดวันจันทร์ปีฉลูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่เจรคนนี้เป็นคนที่เจรจาไพเราะชายนั้นจะมีเสน่ห์เจ้าชู้นะครับเจ้าชู้คราวนี้บอกว่าดวงช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับเกิดวันจันทร์ปีฉลูนะคุณอุ้มน่าจะเป็นหมายได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะถ้าเป็นผู้ชายนะให้หาพระเนื้อดินที่มีพระที่หลายๆองค์รวมอยู่ด้วยกันในชิ้นเดียวกันใส่ติดตัวแต่ถ้าเป็นคุณสุภาพสตรีเขาบอกว่าให้หาเป็นพระกุเก่าเนื้อดินนะครับพิมพ์ปางมารวิชัยนะครับอย่างพระรอดเงี้ยใช้ได้เลยพิมพ์พระรอดของใหม่ก็ได้ใช้ได้หมดเลยคราวนี้เกิดวันจันทร์ปีฉลูตอนนี้เนี่ยอายุ18ปีเป็นอย่างไรนะเกิดวันจันทร์เดี๋ยวดูนิดนึงเกิดวันจันทร์อายุ18โอ้โหมันจะไปดีได้ไงตอนนี้มันเพิ่งเข้าเองด้วยตั้งแต่อายุ17ปีหรือเข้า18ปีมาเนี่ยนะ18ปีมานี่ถ้าไม่ผิดนะคุณจะรู้สึกไม่ดีเลยประมาณ2ปี8เดือนโดยแถวๆนี้นะฮะคุณจะอีกทีนึงเนี่ยตอนอายุ20ปี20ปีครึ่งโดยประมาณนั่นจะดีมากจะรู้สึกดีมันจะผ่อนคลายนะครับช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ดาวอังคารมันแทรกพระศุกร์อังคารแทรกเข้ามานะครับดวงจะทำให้เรารู้สึกมีปัญหาเวลาคุยกับใครแล้วเนี่ยนะมันเวลาคุยดีมันก็เหมือนกับเป็นคุยเป็นเรื่องร้ายทั้งหมดคุยเรื่องนึงมันก็ออกมาผลมาเป็นเรื่องนึงทำเรื่องดีๆเรื่องนึงก็จะกลายเป็นเรื่องไม่ดีของคนอื่นทำให้เขามองเราเป็นคนไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยเบาๆเวลาจะทำอะไรก็ต้องให้ฟังเยอะๆนะครับจะทำอะไรก็ต้องใช้ความคิดที่รอบคอบให้มากๆนะถึงจะผ่านไปได้ทนเอาหน่อยจนถึงอายุ20ปีครึ่งโดยประมาณช่วงอายุ20ปีครึ่งแล้วเนี่ยเรื่องร้ายๆต่างๆที่เคยมีมาจะหายหมดคนที่เคยเป็นศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรคนที่เคยเกลียดเราเขาก็จะชอบเราคนที่เคยเอาของเราไปก็จะมาคืนเรามันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วดีไปนะ3ปีนะดีไปอีก3ปีนี้คร่าวๆแต่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องคิดมากนะครับทำให้เราปวดหัวเยอะนะช่วงนี้ทำอะไรเป็นยังไงบ้างครับดวงไม่ดีช่วงอันนี้มันตกอังคารแล้วอังคารของคุณเนี่ยคุณเกิดตกอังคารเต็มคือแม้ของตัวของคุณเองนั้นนะครับแม้ตัวคุณเองนั้นจะเกิดวันจันทร์แต่ตอนนี้เนี่ยดาวของดาวจันทร์ของคุณไปอยู่ในช่องของอังคารแล้วก็อังคารเนี่ยก็กินตัวของคุณเองเต็มๆนะเป็นระยะเวลา3ปีในช่วงนี้จึงต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวระมัดระวังนะครับถนอมน้ำใจถนอมมิตรกันไว้พูดให้น้อยนะแล้วก็รักษาตัวเองให้มากเวลาไปไหว้พระแนะนำนะคุณลองดูงี้จะให้เหตุบรรเทาเบาบางกับตัวของคุณให้คุณไปใส่บาตรพระจำนวน8รูปตามกำลังพระอังคารถวายกระถางธูปนะครับถวายกระถางธูปให้กับองค์พระให้กับพระภิกษุสงฆ์ให้ท่านใช้เลยนะของคุณต้องให้ใช้เลยนะครับใส่บาตรพระ8รูปข้าวสวยกับข้าวนะครับอาจจะเป็นขนมหวานเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็มีพระเงินพระทองที่เขาใส่แก้บนเนี่ยแล้วก็น้ำเปล่าสักขวดหนึ่งใส่ถุงก็ได้ถวายท่านไปจำนวน8รูปด้วยกันอาทิตย์บุญกุศลให้กับดาวพระอังคารเข้าวัดนะไหว้พระนะครับและก็นำกระถางธูปที่คุณเตรียมไว้ถวายพระภิกษุสงฆ์นิมนต์ให้ท่านใช้ของคุณนะครับจะประสบความสมบูรณ์นะครับแล้วก็เรื่องร้ายๆที่คุณมีมาจะบรรเทาเบาบางลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วไปเติมน้ำมันตะเกียงไม่ต้องอะไรมากเลยเติมนะวันจันทร์นะเติมน้ำมันวันจันทร์นะครับให้กับตัวเราเองนะครับให้มีกำลังกล้าแข็งมีจิตใจที่เข้มแข็งพบกับคนที่ดีๆเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
เติมให้กับภาคคารเรื่องร้ายๆต่างๆที่ผ่านมาขอให้มาลายหายสิ้นไปหรือบรรเทาเบาบางลงไปนะครับอุทิศบุญให้ท่านไปนะครับให้เทวดารักษาคุ้มครองเราเรื่องร้ายๆในร่างกายในตัวคุณในชีวิตในการดำเนินชีวิตของคุณจะบรรเทาเบาบางลงไปอย่างแน่นอนเอาไปเพื่อตาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คุณสบายใจได้นะครับเกิดปีของคุณนั้นก็ตรงกับปีฉลูด้วยอย่างที่บอกไว้ให้หาอุ้มนะคุณอุ้มนะถ้าเป็นผู้ชายให้หาพระที่หลายๆองค์รวมกันในชิ้นเดียวแต่ถ้าเป็นคุณสุภาพสตรีหาพระพิมพ์ปางมาแล้ววิชัยเนื้อดินอย่างพระล่อเนี่ยใส่ติดตัวนะจะบรรเทาเบาบางแล้วก็ทำให้ชะตาชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอน 100% เลยผมบอกคุณเลยนะครับลองดูนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้ดูช้าหน่อยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูให้ใครมานานแล้วนะเพราะว่ามันต้องดูประกอบกันนะฮะว่าวันเดือนปีอะไรนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะฝากดวงชะตาแล้วก็พบกับรายการของเราได้นะครับในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปถึงเวลาเที่ยงในเวลาไทยสอบถามในรายการของเราก็เบอร์029423319แล้วก็โพสต์ส่งมาได้นะผ่านทาง SMS ก็4642828คืนนี้พบกับรายการจับกระแสพระได้ตั้งแต่เวลา 21:00 นโดยดำเนินรายการโดยผมวิทย์รัตน์กสินและก็ท็อปสุดยอดด้วยนะครับ2คนจะมาพบกันในเรื่องราวของความเชื่อวัตถุมงคลต่างๆของสะสมต่างๆในรายการของเรานะครับ 21:00 นเป็นต้นไปทางช่องนี้ช่อง8 TC ของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ